พหลโยธินขาเข้าค่ะซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเส้นทางถนนพหลโยธินขาเข้าที่มุ่งหน้าผ่านแยกเกษตรศาสตร์แยกราชโยธินและแยกลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินทางกลับไปค่ะโดยผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาขณะนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะแกนำนปช.ซึ่งนำโดยนายณัฐวุฒิใสเกื้อนะคะได้มีการประกาศจุดยืนทางการเมืองบริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่11นะคะเพื่อกดดันให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้องคือการยุบสภาค่ะโดยมาตรการที่นำมาใช้นะคะเป็นการต่อสู้แบบสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงนะคะด้วยการที่วันพรุ่งนี้ในเวลา 8:00 นนะคะจะมีการเจาะเลือดผู้ชุมนุมและแกนนำนะคะให้ได้จำนวน 100,000 คนและให้ได้เลือด 1 ล้านซีซีโดยหากนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันที่ไม่ทำตามข้อเรียกร้องจะมีการนำเลือดทั้งหมดนะคะไปเทบริเวณทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาลในทุกด้านค่ะหลังจากนั้นจะมีการรอฟังท่าทีจากรัฐบาลอีกครั้งและเมื่อรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องนะคะจะมีการเจาะเลือดในครั้งที่2และครั้งที่3จำนวน1ล้านซีซีโดยครั้งที่2นั้นจะนำมาราดบริเวณด้านหน้าพรรคประชาธิปัตย์และครั้งที่3จะนำไปราดบริเวณบ้านพักนายกรัฐมนตรีในซอยสุขุมวิท31ค่ะทั้งนี้แกนนำนปช.ย้ำว่าการชุมนุมวันนี้นะคะเป็นไปด้วยดีไม่มีการใช้ความรุนแรงและได้มีการร้องขอเจ้าหน้าที่ทหารตลอดเวลาที่มีการประสัยเช่นกันว่าอย่าให้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นขณะที่ทางทหารเองได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงตลอดเวลาเช่นกันมีการเปิดเพลงเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นกรมทางหลวงชนบทไม่เห็นสักเพื่อที่เห็นสักครู่ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้มีความพยายามของกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.จะบุกเข้าไปเพื่อตรวจสอบภายในหลังจากที่แกนนำนะคะได้มีการกล่าวถึงว่ามีผู้ที่เตรียมจะลอบทำร้ายแกนนำอยู่ภายในนั้นแต่ว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มนปช.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทค่ะภายในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ทหารนะคะอย่างเข้มงวดค่ะแม้ว่าขณะนี้กลุ่มนปช.เองนะคะได้เริ่มที่จะทยอยกันเดินทางกลับไปที่สะพานผ่านฟ้าเนื่องจากเป็นการดำเนินการตามมาตรการขั้นสูงสุดในการดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์บัญชาการสอรสทำให้ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งใดๆที่จะยกเลิกการใช้มาตรการนี้ภาพมุมสูงจากเครื่องบินเล็กนะคะที่ได้บันทึกภาพบรรยากาศการสัญจรบริเวณโดยรอบกรมทหารราบที่11ซึ่งบางส่วนจะเห็นว่าไม่มีการสัญจรของรถยนต์สภาพการจราจรคล่องตัวดีค่ะแต่ว่าจะมีช่วงติดขัดก็คือบริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่11เท่านั้นนะคะแม้ว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีที่ได้ปฏิบัติภารกิจบินสำรวจเส้นทางการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะยังคงไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในสอรสนะคะแต่มีรายงานข่าวแจ้งว่านายกรัฐมนตรีนั้นรับทราบเหตุระเบิดนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้ากรมทหารที่ในรักษาพระองค์แล้วค่ะขอบคุณคุณสกันดานะคะขออภัยด้วยที่สัญญาในการออกอากาศในช่วงท้ายนั้นมีความผิดพลาดแต่ว่าคุณสกันดารายงานว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบเหตุการณ์ที่มีคนไม่ทราบฝ่ายยิงระเบิดที่คล้ายเป็น M79 เข้าไปภายในบริเวณกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ2นายนั่นก็คือนายทหารขออภัยนะคะเป็นพลทหารหน่วยสีเฟืองและจ่า11ปรีชาปานสมุทรทั้งคู่ถูกส่งตัวไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วนะคะขณะที่การชุมนุมของกลุ่มนปช.ตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนขบวนกลับออกจากที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ที่ไปปักหลักชุมนุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะไปชุมนุมกันที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะใช้ในการเดินทางกลับนั่นก็คือย้อนเส้นทางจากตอนที่ใช้ในการเดินทางมาในช่วงเช้านะคะนั่นก็คือถนนพหลโยธินตลอดสายผ่านเข้าไปยังบริเวณเส้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัช
โยธินเส้นทางสะพานควายไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลี้ยวเข้าพญาไทเข้าถนนเพชรบุรีไปยมราชนะคะแล้วก็ย้อนเข้าไปสู่ถนนลันหลวงจากเส้นทางเข้าไปยังบริเวณสะพานผ่านฟ้าอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางกลับไปยังจุดชุมนุมใหญ่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและกลับมาเกาะติดสถานการณ์อีกครั้งอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะเข้ามาเกาะเฝ้าดูสถานการณ์อยู่บริเวณด้านหน้าอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้นะคะเข้าไปบริเวณจุดที่ปลอกกระสุนทั้งหมดตกลงไปบริเวณด้านหน้าซึ่งห่างจากระยะจุดตรวจบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกประมาณ15เมตรนะคะทำให้มีกิ่งไม้ค่ะตกลงมาเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะก่อนที่จะถึงจุดตรวจเนี่ยหักโค่นลงมาด้วยซึ่งเป็นแรงจากซึ่งเป็นผลจากแรงกระสุนนะคะและขณะเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3คันรถพลิกคว่ำนะคะ3คันซ้อนกันค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ข่าวเบื้องต้นนะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดจากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีค่ะนำตะปูเรือใบนะคะไปโรยไว้บริเวณทางผ่านเส้นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งก่อนจะถึงทางค่ายทหารที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้ประมาณระยะ700เมตรเท่านั้นเองค่ะคุณช่อฟ้าคะค่ะขอบคุณนะคะคุณสุภจิราคุณผู้ชมคะเบื้องต้นนะคะจากรายงานของเรายังไม่ทราบนะคะว่าอาวุธคล้ายกระสุนปืนนี้มาจากฝ่ายใดนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราจะไปต่อการที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะเบื้องต้นก็มีการประกาศยกระดับความรุนแรงของแกนนำของนปช.แล้วนะคะไปติดตามรายงานจากคุณณัฐพงษ์มูฮัมหมัดมีรายงานสดค่ะครับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศที่จะรวบรวมนะครับเจาะเลือดของผู้ชุมนุมให้ได้1ล้าน44นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านและขับไล่รัฐบาลครับนายณัฐวุฒิไซเกอร์แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศยกระดับการต่อสู้เมื่อเวลา 13:45 นาทีนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงจะรวบรวมเลือดของคนเสื้อแดงให้ได้นะครับโดย1ล้าน44ครับโดยแกนนำจะเจาะเลือดในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นและจะเอาไปเทรอบทำเนียบรัฐบาลเวลา 18:00 นเย็นวันพรุ่งนี้ครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณต้องยุบสภาโดยทันทีหากไม่ยุบสภาวันพรุ่งนี้6โมงเย็น1ล้าน44แรกน้องทั่วประตูทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาลแน่นอนนี่คือคำประกาศอย่างเป็นถ้าหากนายกรัฐมนตรียังไม่สนใจอีกนะครับก็ต้องเดินข้ามเลือดของคนเสื้อแดงเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลจากนั้นหากยังไม่ยุบสภาอีก1ล้าน CC ต่อไปจะไปเทที่หน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์อีก1ล้าน CC ต่อไปจะนำไปเทหน้าบ้านพรรคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิไซเกอร์ยืนยันนะครับว่านี่คือการต่อสู้ด้วยสันติวิธีและอหิงสาขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเริ่มทยอยเดินทางออกจากถนนพหลโยธินหน้ากรมทหารราบที่11แล้วนะครับแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อตรงเข้าถนนวิภาวดีรังสิตครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปรวบรวมเพื่อรอการปราศัยใหญ่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดในเย็นวันนี้ครับครับหากยังมีความเคลื่อนไหวใดๆที่ยังเกิดขึ้นที่นี่นะครับเราจะรายงานเข้าไปอีกครั้งนึงครับขอบคุณค่ะคุณณัฐพงษ์คะและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์การชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะกลับมาเกาะติดการชุมนุมกันต่อค่ะ